สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงอัปเดตชีวิตเวียสุกลวัฒน์กินอยู่ยังไงหลังต้องห่างจากบ้านร่วม2เดือนเดินหน้าไปได้มากแล้วสำหรับโปรเจกต์ภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่อง13 Rise ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับเรื่องราวภารกิจช่วยเหลือเด็กๆทีมฟุตบอลหมูป่า Academy และโค้ชร่วมทั้ง12ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายเมื่อช่วงเดือนมิถุนายน2561โดยโปรเจกต์นี้มีนักแสดงชาวไทยร่วมแสดงด้วยหลายรายหนึ่งในนั้นก็คือพระเอกเวียสุกลวัฒน์ในบทจ่าแซมวีรบุรุษถ้ำหลวงซึ่งหนุ่มเวียและเพื่อนๆนักแสดงต่างก็ต้องเดินทางไปถ่ายทำภาพยนตร์กันที่ออสเตรเลียมาร่วม2เดือนแล้วและล่าสุดทางเรามีภาพอัปเดตชีวิตของหนุ่มเวียที่แดนซิงโจ้มาฝากกันด้วยซึ่งจากสีหน้าสีตาสดชื่นสดใสบ่งบอกได้อย่างดีว่าไอเวียสบายอกสบายใจกับการทำงานครั้งนี้มากๆเลยทีเดียว